คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมได้ทำการสร้างมอดแผ่นเสียงขึ้นมานะครับซึ่งแผ่นเสียงพวกนี้นะครับผมจะเอามีมแต่ละอย่างนะครับมารวมในMinecraftอันนี้นะครับทุกคนไม่ได้เป็นแผ่นเสียงซุปเปอร์ไอดอลแผ่นเสียงลิกโรเลยแล้วก็ตามทีนะครับเพื่อกำจัดบอสที่โหดที่สุดนั่นคือพี่เต้เชนไฟเยอร์ที่กำลังร้องเพลง Angel with the Shotgun นะครับผมคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยนะครับผมว่าผมสามารถกำจัดพี่เต้ที่ร้องเพลงได้หรือเปล่านะครับอย่าลืมไลค์คลิปนี้ 1,000 ไลค์ด้วยนะครับทุกคนไปเลยผมบอกว่าพี่เต้ไม่เอาปืนไปยิงผมนะโอเคครับทุกคนครับในการกำจัดหัวหน้าใหญ่แห่งเสียงเพลงนะครับผมที่ทำให้เราหลอนภาษามากที่สุดพรีเต้เอ็กเซนไฟไหม้ร้องเพลงนะครับผมในวันนี้เราต้องทำการหาขอนก่อนนะครับเพื่อทำการสร้างแผ่นเสียงเพลงนะครับเพื่อไปจัดการกับพรีเต้เอ็กเซนไฟไหม้นะครับทุกคนตัดไม้ก่อนเลยนะครับน้องๆครับผมไปโอเคครับเราได้ไม้ทั้ง4อันแล้วนะครับผมต่อไปทำการสร้างขวานนะครับทุกคนเพื่อความรวดเร็วสะดวกสบายนะฮะนี่ขอทำขวานต้องใช้ขวานหินนะครับผมเดี๋ยวขวานไม้นี่ผมขอไปหาหินก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราได้หินมาครบแล้วนะครับผมต่อไปครับถึงเวลาทำขวานหินแล้วก็ที่ขุดหินนะครับเพื่อความรวดเร็วของเรานะครับทุกคนเป็นไงโอ้โหเปิดมานี่คือแบบได้ของมาเกือบครบแล้วนะครับเกือบครบตรงไหนวะเนี่ยตัดไม้ก่อนเลยนะครับทุกคนนี่โอเคครับตอนนี้เราได้ไม้มาทั้งหมด37อันแล้วนะครับผมผมทำการทำหาสิ่งเรียกว่าเหล็กนะครับเพื่อทำการสร้างแผ่นเสียงให้ได้นะครับทุกคนอู้อาหารนี่น้อยเหลือเกินไปดูทำไมอาหารน้อยน้อยแถวนี้มีถ้ำอยู่ด้วยนะครับผมหวังว่าผมจะเจอเหล็กในถ้ำนี้นะฮะโอเคครับผมหวังว่าถ้ำนี้น่าจะมีเหล็กนะฮะจากการที่ดูแล้วมีพี่เขียวหลายตัวอยู่แล้วว่าเหล็กต้องมีแน่นอนครับนี่ไงเหล็กเจอแล้วคุณเหล็กก่อนเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราเหล็กมาทั้งหมด7ก้อนแล้วนะครับผมได้เหล็ก7ก้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราทำการไปขุดโค้งข้างล่างก่อนนะครับขุดโค้งก่อนเลยครับผมโอเคขุดโค้งเสร็จนะครับทำโต๊ะคราฟนะครับแผ่นเสียงแรกที่เราสามารถทำได้นะครับนั่นก็คือเอาล็อกเก็ตมาวางไว้แบบนี้นะครับโค้งไว้ตรงกลางเป็นแผ่นเสียงยางโอมวู้โอเคป่ะต่อไปครับเราทำการเปิดเพลงเลยนะฮะด้วยจุกบ็อกไม่รู้มาจากไหนแต่ถือว่าได้มาแล้วกันเราเปิดโอเคครับเอาออกก่อนในลิขสิทธิ์มหามหานะครับผมเธอสีโอมให้กับอะไรเนี่ยหมวกยังโอมครับผมยังโอมดูรักนะครับผมเก๋เป็นหมวกแบบยังโอมอ่ะทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังใครเก๋หมวกยังโอมครับผมความสามารถของพี่แกนะครับเมื่อทำการกดชิมนะครับผมเราทำการบินได้ว้าวโคตรเท่ครับนอนโอเคครับต่อไปนะครับผมแผ่นเสียงที่ผมคิดว่าเราได้ทำได้นะครับเดี๋ยวเมื่อเลยหมวกยางโอมนะครับเราทำการบินตามหานะครับดอกไม้สีชมพูนี่ไงเจอแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเพนนี่ไม่ใช่ครับผมต้องการตามหาสีมาเชนต้านะครับไม่ใช่สีนี้โอเคผมเจอแล้วฮะอันนี้แหละอันนี้แหละนี่แหละผมบินมาทั้งคนตายนี่ได้มาแล้วครับผมเป็นดอกลิแลกนะครับผมนี่ให้สีมาเชนต้าได้มานะครับเมื่อเราทำการได้สีมาเชนต้าแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคราฟอุปกรณ์ต่อไปได้นะครับผมมาดูเพลงกันต่อไปดีกว่าครับว่าคือเพลงอะไรกันเอาไอรอนก็อดวางเลยครับผมแล้วก็มาเชนต้าวางไว้ตรงกลาง BTS Disc ครับผมแผ่นเสียงสำหรับอาร์มี่ครับไหนลองเปิดดิ Left to my beat heyเปิดแป๊บเดียวเดี๋ยวลิขสิทธิ์มาหาผมไม่อยากเปิดนานนะถ้าเปิดนานลิขสิทธิ์มาหานะครับผมแผ่นเสียงของ BTS จะให้ Army Bulletproof มานะครับผมเป็นชุดเกราะกันกระสุนของ BTS นะครับผมคือ BTS เนี่ยเขาจะมีโลโก้สมัยก่อนเขาจะเป็นแบบว่า Bulletproof ไงตั้งแต่เพลง Bulletproof อะถ้าเกิดใครทันนะผมมาตั้งแต่2013แหละโอเคครับเมื่อเราใส่ชุดเกราะ BTS ความสามารถของเขาคือ Speed 2ครับผมและก็เป็นชุดเกราะที่มีพลังป้องกันโคตรสูงเลยนะครับทำให้เราสามารถวิ่งเร็วพร้อมกับพลังป้องกันที่สูงโคตรได้เลยนะครับผมส่วนมาเชียร์ที่เป็นชุดเกราะของ BTSครับผมมีพลังป้องกันสูงมากนะครับมาถึงเวลาตามหาแผ่นเสียงต่อไปกันดีกว่านะครับทุกคนแผ่นเสียงนี้หาไม่ค่อยยากนะครับก่อนอื่นนะฮะผมขอทำการสร้างแผ่นเสียงต่อไปก่อนดีกว่านะครับแผ่นเสียงต่อไปนะครับผมนี่เราสามารถสร้างได้ในตอนนี้นะครับเอาไว้ลอนก๊อฟไว้ตรงกลางนะครับผมทำให้แบบทำแปดอันก่อนลอนก๊อฟไว้ตรงกลางเป็น We grow this never gonna give you up never gonna let you down ไหนขอดูหน่อยปัดแผ่นเสียงลิกโลครับผมให้สติ๊กนกแบ็ก 1,000 มานะครับผมสำหรับแผ่นเสียงลิกโลแล้วก็ตีหน่อยกระเด็นไกลอยู่ครับกระเด็นไกลอยู่ผมบอกเลยว่าแผ่นเสียงลิกโลนี่ให้อุปกรณ์แบบโคตรมีมานะฮะนี่คือสติ๊กนกแบ็กนะครับผมแต่ต่อไปก่อนอย่างอื่นต้องหาปลาก่อนนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยสำคัญมากนะครับในการทำแผ่นเสียงต่อไปปลาคอสไม่รู้อยู่ไหนหมดทุกคนดูซิปลาหายหมดเลยปลาคอสไม่มีมีแต่ปลาหรือไงวะไม่เป็นไรครับเราทำอันอื่นก่อนก็ได้ครับผมเรายังมีอันนึงนะครับผมเผื่อไปหาของมาเยอะเกินไปจริงอยากหาให้น้องดูกันมีคนตูดไก่อยู่ในตัวครับคนตูดไก่ไว้ตรงกลางเลยครับผมเอาเหล็กล้อมรอบครับเป็น Dream This Speed Run Dream เดี๋ยวนะผมลืมจุกบล็อกไว้ตรงรถเลยจุกบล็อกแป๊บโอเคนะผมได้จุกบล็อกกลับมาแล้วนะครับทุกคนไปเปิดเพลง Dream กันโอเคผมได้แผ่นเสียงดีมาแล้วครับผมความสามารถแผ่นเสียงดีผมได้จัมบูท6มาครับคือกระโดดโคตรสูงครับผมพร้อมกับ Demon X ครับชัมเน็ต10โอ้สมแล้วเชียร์ที่เป็นดรีมนะครับผมเป็นสปีดรันเนอร์ครับพร้อมกับขวานดรีมนะฮะโหเท่เฮ้ยผมเจอปลาคอสแล้วทุกคนนี่ปลาคอสพร้อมกับปลาแซลมอนครับผมเอาปลาคอสก่อนนะฮะขอปลาคอสตัวนึง
ได้มาตัวนึงอิ่มชิบเป่งแล้วมันเป็นคุกคอทให้ผมโอเคครับผมได้ปลาคอธรรมดามาแล้วผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปลงนาราแพ็กอะไรอย่างงี้ลงแล้วแบบเวลาคราฟของนี่คือลำบากมากนะครับทุกคนครับถึงเวลาครับเอาเราคอทนะครับผมหรือว่าปลาคอทนะฮะไว้ตรงกลางพร้อมกับเหล็กวางไว้รวมกันจะเป็นชิงเฉงฮันจี้ดิสนะครับผมชิงเฉงฮันจี้เพลงที่ดีที่สุดในเขาลองหน่อยสิเขาเราเปิดกันมานะครับผมสำหรับมีแมวทองมาด้วยเฟยโซ่ในบังเทาฟูบ้าหวังที่จะดาวมาถึงก็ต้องการที่จะเฟยจะมาในบังเทาโอเคผมขอข้ามแมวทอมก่อนดีกว่าฮะนี่ไงวู้เมื่อผมเปิดแล้วมันจะมีแมวทอมเกิดขึ้นมาเว้ยทุกคนแล้วแมวทอมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะให้แอปเปิลทองแห่งชาร์ผมมาครับตอนแรกคือเป็นจุดปั๊มแอปเปิลทองแห่งชาร์เลยฮะลาก่อนนะแมวขอโทษนะเพื่อนอุ้ยนี่ไงโอ้ยนี่มันจุดปั๊มแอปเปิลทองแห่งชาร์ชาร์เลยครับน้องๆดูดิแอปเปิลทองแห่งชาร์ดรอปไว้ผมประมาณ48ล้านอันนะทุกคนโคตรแจ่มโอ้ยแอปเปิลทองชาร์ผมมี5อันแล้วโคตรดีครับทุกคนครับแฟนเสียงตอนนี้ได้มาเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราหาเสียงที่เหลือนะครับเพื่อทำการกำจัดบอสเตย์เซนไฟเออร์ดีกว่าฮะไปฮึบอย่าวิชฆ่าวิชก่อนโอเคผมฆ่าวิชแล้วฮะมันให้อะไรมาเนี่ยอันคราฟเวเบอร์โพชั่นนะครับโพชั่นนี่ไม่สามารถคราฟได้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะไอโพชั่นนี่มันเป็นส่วนผสมในการทำแผ่นเสียงด้วยนะครับทุกคนเรามาดูดีกว่าโพชั่นนี้ทำแผ่นเสียงอะไรนะครับถ้าเกิดมียาหรือว่าเป็นขวดแก้วน้ำอะไรอะซูเปอร์อาร์ดอลเตอร์เซียวหลงซูเปอร์ไอดอลเมลไมฮาร์ดแอด105องศาเซลเซียสที่บอกได้ว่าซูเปอร์ไอดอลเตอร์เซียวหลงต้องไม่มีเธอบาริชโยดียังว่างต้องไม่มียาวเหยียดเอ้ยลากอบิแต่ก็สบายดอกวู้ผมเพื่อผมข้าสบายดอกมาขอให้เฟสผมมา64บล็อกโคตรเท่ถึงเวลาแล้วครับน้องๆ นี่ของนี่ผมบอกว่าเลยว่าผมเอาเพชรนี่ไปใช้แบบทิ้งทิ้งคว้างให้เลยนะฮะจังหวะนี้ทิ้งคว้างเลยดีกว่าไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นเทวู้ของคือโคตรฟูครับจังหวะนี้ฮะแม่ผมได้เพลงซูเปอร์ไอดอลมานะครับผมอยากเปิดฟังอีกรอบน้องๆขอเปิดฟังอีกรอบแล้วกันนะซูเปอร์ไอดอลเดอะชาวรงต้องไม่มีเธอเทียนบายชมพูเดอะยังบองต้องไม่มีอย่างเยอะไอ้ไตลิงวูลาก่อนสบายดอกแน่โอเคครับผมต้องไปหาแผ่นเสียงอีก2อันสุดท้ายที่อยู่ข้างล่างนะครับเอ้ยได้ด้วยว่าอันนึงแต่ประเด็นหลักคือตอนนี้เล็กหมดแล้วนะฮะขอคุณเล็กก่อนโอเคมาแผ่นเสียงก่อนอันสุดท้ายนะครับผมเราจะเอาแผ่นเสียงอันสุดก่อนสุดท้ายมาก่อนนะครับนั่นก็คือเป็นแผ่นเสียงใช้เพชรอยู่ตรงกลางนะครับพร้อมกับเหล็กล้อมรอบเลยประเทศไทยประยุทธ์ดิสไอฮิตเตอร์เรามาดูกันดีกว่าแผ่นเสียงนี้ทำอะไรได้ได้ประยุทธ์กันมาว้าวมันยิงอะไรสักอย่างได้ด้วยครับทุกคนว้าวไหนๆเราฟังเพลงเขาให้จบสิสามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่รดน้ำจะคืนกลับมาโอ้สุดยอดครับพี่น้องได้แผ่นเสียงมาแล้วนะครับเป็นแผ่นเสียงของประยุทธ์กันนะฮะเดี๋ยวไปหาแผ่นเสียงสุดท้ายดีกว่าครับผมมันอยู่ข้างล่างสุดนะฮะแผ่นเสียงนี้ต้องมีนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอุปกรณ์ที่ทำให้เราจบเกมได้หรือว่าไปจัดการพี่เต้ได้นะครับทุกคนโอเคครับแผ่นเสียงสุดท้ายต้องใช้เลสโตนนะครับผมเลสโตนทำเป็นเลสโตนทัชนะครับทุกคนครับแบบนี้นะฮะเรียบร้อยต่อไปก็ทำการเอาแผ่นเสียงมาเลยทุกคนแผ่นเสียงอยู่ไหนนี่อันเชิญแผ่นเสียงมาก่อนนะครับมาแล้วก็เอาเหล็กล้อมรอบเขาจะเป็นโอเคครับเราเข้ามาได้แล้วนะครับจะได้เป็นใจเกเลดิสว้าวใจเกเลดิสครับอันนี้ได้แผ่นสุดท้ายนะครับผมที่เราทำการสร้างเอาไว้นะฮะเรามาดูแผ่นสุดท้ายกันดีกว่าว่าทำอะไรได้ใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังเกเรผมอยากเปิดรอบผมเปิดกล้องเลยตอนแรกผมกล่าวผมไม่เปิดกล้องผมใส่ผมไม่ได้เสื้อแต่พอได้ยินเพลงนี้แบบห้ามตัวเองไม่เคยรักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังเกเรทุกครั้งสุดเพลงนี้ผมได้เลยวันนี้พี่โตบ็อกเซอร์กางเกงในของพี่โตครับนอนๆไม่ใส่เสื้อแล้วเปิดกล้องอีกก็ได้ผมได้กางเกงในของพี่โตครับนอนๆเกินไปอ่ะโอ้โหมันสุดยอดมากครับทุกคนครับผมได้กางเกงในพี่โตมาผมอยากรู้ว่ากางเกงในพี่โตเดี๋ยวไปทำอะไรได้บ้างวันนี้ขอดูกันก่อนดีกว่าครับกางเกงในพี่โตนี่เพิ่มแอปซอมชันสแตงวีแล้วก็ลิเจนแล้วโอ้ my god สมแล้วที่เป็นกางเกงในของพี่โตโอเคอะเปิดรอบเกินไปผมว่าผมเริ่มไปแล้วโอเคตอนนี้เราได้อุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการกับบลัดบอสเตเอ็กเซนไฟเออร์กันเลยดีกว่าครับผมไปดูกันน้องๆคนไหนที่ดูตอนนี้นะครับชอบแผ่นเสียงได้มากที่สุดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ไปกดหัวใจให้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์พี่ด้วยในการกำจัดบลัดบอสเตเอ็กเซนไฟเออร์ไปดูกันดีกว่าครับผมจริงๆตรงนั้นมีพี่เต้อยู่นะครับทุกคนจะเห็นพี่เต้ตรงนู้นนะครับผมแต่ผมจะไม่ยุ่งกับเขาก่อนนะฮะจริงๆมีแผ่นเสียงสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะออกมานำเสนอนะครับแต่จริงๆอยากเก็บไว้เป็นลาสต์บอสมากนะครับผมนั่นคือแผ่นเสียงเชียวเชียวมูดา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 อันนี้แผ่นเสียงสุดท้ายนะครับผมใช้สำหรับตอนไคลแม็กซ์เท่านั้นนะฮะถ้าไม่ไคลแม็กซ์ผมจะไม่ใช้แล้วกันนะเอาละไปถึงเวลาจัดการพี่เต้แล้วโอ้มีไฟออกมาจากตัวพี่เต้ด้วยสมแล้วเชียวที่เป็นพี่เต้เอ็กเซนไฟใหม่
ไปทุกคนยิงปืนใส่พี่เต้ก่อนนัดหนึ่งอุ้ยพี่เต้เขาสปอนได้หมดด้วยว่ะพิกลินบลูดเก่าเว้ยเดี๋ยวจะการพี่เต้ก่อนตีไงตีไงโอ้โอ้พิกลินบลูดมันตีผมทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยพิกลินบลูดตีผมเฉยอะไรเนี่ยเกินน้องเกินอู้โอ้เพื่อนโอเคครับผมรู้สึกว่าผมยิ่งโจมตีพี่เต้มากเท่าไหร่เนี่ยพี่เต้ก็ยิ่งปล่อยพิกลินมามากขึ้นเท่านั้นนะครับผมต้องใช้ตัวช่วยตัวสุดท้ายแล้วทุกคนในการจัดการพี่เต้ไม่มีทางแล้วนอกจากครั้งนี้วางจุกบล็อกโจโจ้ดิสทำการหยุดการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์ทุกตัวครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ว้าวเรียบร้อยครับผมเลยถึงพี่เต้ก็แพ้ผมครับการที่จะเริ่มการสูบพลังของพี่เต้นะครับพอก็แพ้ก็ปล่อยเสียงเพลงสุดไพเราะพี่เต้ออกมาโอเคครับผมทุกคนเป็นไงบ้างครับสำหรับมอดที่ผมได้สร้างมาในวันนี้นะครับก็พอสร้างสีสันสร้างสุขุร้อยคนหลายคนได้นะครับแต่บางคนก็ไม่อาจจะไม่หัวร้อนจะอยากต่อยหน้าผมก็ได้นะครับเชื่อใจไปคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากได้มอดนี้ผมก็ไม่แจกหรอกครับนะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโชคดีครับทุกคนสวัสดีครับ